เอาละครับเราก็กําลังจะเริ่มที่จะเป็นนักปั้นกันแล้วนะฮะก็อันนี้ก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะเป็นเรื่องยากนะครับเราค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆทาไปเรื่อยๆทุกวันนะครับสักวันหนึ่งเราก็จะเริ่มเก่งขึ้นเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเราขยันไปเรื่อยๆเราก็จะรู้สึกว่าเออเราเข้าใจมาเรื่อยๆแล้วก็เราเก่งขึ้นมาจากเมื่อวานไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับสิ่งเดียวที่อยากจะบอก นะครับเกี่ยวกับการาปั้นโมเดลนะก็คือให้เรา,เาให้เราเรียนไปเรื่อยๆนะครับจากแพทเทิร์นที่อยู่ในคอร์สนี่แหละครับเรียนไปเรื่อยๆตามคอร์สตามคอร์สแล้วพยายามาสร้างแพชช่นไปทุกๆวันนะฮะว่าเราจะเรียนนะเราอยากจะทำตรงนี้ได้นะเราอยากจะที่จะปั้นบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในคอร์สได้นะตรงนี้มันก็จะทำให้เราเนี่ยนะฮะได้ พัฒนาไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่หนักหน่วงในความรู้สึกของเราเองนะครับซึ่งในคอร์สก็จะเห็นว่ามีแพทเทิร์นของการเรียนตามลำดับไม่ต้องห่วงนะครับสิ่งเดียวที่เราจะต้องมีก็คือความอดทนนะครับการปั้นโมเดลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของทักษะทักษะก็คือการฝึกฝนนะครับเหมือนกับการวิ่งนี่แหละนะครับเราวิ่งสนามเดิมๆวิ่งไปเรื่อยๆนะครับวิ่ง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  ตื่นเช้ามาเราก็ต้องมาวิ่งในสนามเดิม400เมตร800เมตรตื่นเช้ามาเอกก็ต้องวิ่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 งอยู่ในที่เดิมเดิมเบื่อแน่นอนครับอย่างนี้แต่ว่าเราเนี่ยนะครับต้องสอสู้กับความเบื่อนะฮะแล้วก็ทนทําอะไรไปซ้ําๆซ้ๆําๆซ้ำๆไปเรื่อยๆนะครับสิ่งนี้จะกลายเป็นทักษะแล้วก็จะติดตัวเราไปตลอดนะครับไม่ว่าเราจะใช้โปรแกรมอะไรอาจจะไม่ใช่เป็นเบนเดอร์ก็ได้นะครับ โอเคนะฮะต่อมานะครับในระบบ 3D ที่เราเห็นอย่างนี้นะครับให้เราคิดไว้ก่อนเลยว่าวัตถุที่เราเห็นต่อหน้าเราเนี่ยมันคือวัตถุจริงๆมันตั้งอยู่ของมันอย่างนี้จริงๆนะครับมันเหมือนของจริงให้คิดอย่างนั้นไว้เลยนะครับเหมือนตอนเราเล่นเกมสังเกตว่าเวลาเราเล่นเกมเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งของที่อยู่ในเกมโดยเฉพาะเกม3มิติเนี่ยนะฮะมันมีจริงมันหยิบจับได้อะให้เราคิดอย่างนั้นเอาไว้ ทีนี้เราจะเริ่มรู้สึกว่าเออเราเราไม่เค้นเราจะรู้สึกว่าของชิ้นเนี้ยเหมือนดินน้ํามันให้ความรู้สึกเนี้ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าวัตถุชิ้นเนี้ยเราจะทําอะไรกับมันก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นความรู้สึกของผมเองแหละนะครับที่ผมแยกย่อยออกมาจากตัวเราเองนี่แหละว่าตอนแรกเรารู้สึกยังไงกับมันแล้วพอเราทาไปเรื่อยๆเ,เรารู้สึกเปลี่ยนแปลงอะไรกับมันนั่นเองก็คือเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เป็นนักวาดแต่พอทางาน3 d ตอนช่วงแรกๆเราเราู้สึกว่าเฮ้ยทาไมมัน มันพลิกไปพลิกมาแล้วเรารู้สึกมันแบนๆอยู่ให้เรารู้สึกว่ามันเป็นของจริงเอาไว้อย่างนี้นะครับนี่คือเป็นไมซ์เซตข้างในนะฮะให้เหมือนเล่นเกมถ้าคใครไม่เคยเล่นเกมที่มันเป็นระบบ 3D ก็ให้คิดอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับเราจะมีความรู้สึกที่ค่อนข้างแปลกๆหน่อยในตอนแรกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันก็จะมีการแพนใช่ไหมอย่างนี้มีการหมุนมีการอะไรอย่างนี้ซึ่ง แน่นอนครับถ้าเกิดใครไม่เคยเล่นเกมที่มีการแพนหมุนอย่างเงี้ยเราจะไม่ชินนะครับเราจะรู้สึกว่ามันลาบากมันต้องมานั่งกดตรงนี้ตรงนั้นแล้วเราจะต,ต้องมือเราก็ต้องจําตาเราก็ต้องดูอันนี้ตอนแรกจะมีปัญหายอย่างนี้แน่นอนให้เราเตรียมใจไว้เลยนะครับต่อมานะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อมก็คือเราต้องจดนะครับมันมีไม่กี่คนหรอกครับที่มีความจําดีนะครับต่อให้คนความจําดี ก็บางทีก็มีปัญหาในความจําของตัวเองเหมือนกันนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงให้จดนะครับเพราะว่า b l e n เดอร์นี่บอกเลยว่ามีคีย์ลัดเยอะและคีลัดนี่แหละจะเป็นตัวช่วยสําหรับเรานะครับหลายๆคนที่ฝึกเบ lender หรือโปรแกรม 3D ทั่วไปเนี่ยจะรู้สึกขยะขยงกับคียลัดเพราะว่ามันต้องจําเยอะแต่จริงๆแล้วไม่ต้องนะครับไม่ต้องขยะขแยงเราจําตอนแรกไม่ได้เราก็ต้องเราก็จะไปจําในวันต่อมาได้อยู่แล้วเป็นปกติถ้าเราเกิดเราขยันทําไปเรื่อยๆนั่นแหละนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะฮะ คีรัตเนี่ยมันจะเยอะแต่เมื่อเราทำไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันจะเป็นแพทเทิร์นตามที่คอร์สที่ผมสอนนี่แหละนะครับก็จะบอกแล้วก็ย้ำไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราก็จะจำได้นะครับไม่ต้องห่วงแต่ว่าถ้าจดได้ก็จดนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะให้เตรียมตัวก็คือสังเกตดูว่าในโปรแกรม3มิติทั่วไปเลยไม่เฉพาะตัวโปรแกรมเบนเดอร์นะฮะมันจะมีภาษาอังกฤษเต็มไปหมดเลยนะสังเกตดูเห็นไหมครับก็มีโมเดลคำว่าโมเดลมีคำว่าสครับ มีคำว่า UV edit มีคำว่า edit มี shading พวกเนี้ยนะฮะเนี่ยพวกเนี้ยนี่แหละมันจะเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดเรา,เาไม่คุ้นชินกับศัพท์เราก็อาจจะไปเปิดดิกหรือเราอาจจะเจเอเราเอาใหม่เนี่ยถ้าเกิดเรา,เาไม่คุ้นชินกับภาษาอังกฤษเอาไว้เนี่ยนะครับเราก็จะทําความเข้าใจกับมันยากกว่าปกตินิดนึงกว่าคนที่ถนัดภาษาอังกฤษแล้วนะฮะ สังเกตบางอันจะมีคําว่าคิวมีคําว่าคามรามีคําว่าไลติงอันนี้ก็จะเป็นสับง่ายๆเนาะแต่มันจะมีสับยากกว่านี้อีกมีทั้งหลายตัวเลยไหครับก็จะมีแอดจัตมีอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยพวกเนี้ยเราว่างๆเนี่ยนะครับเราอาจจะลองเอาสับพวกเนี้ยจดไว้ในสมุดแล้วเราก็ดูว่าใน Dictionary เนี่ยคำแปลนะครมันเป็นยังไงบ้างนะครับมันแปลว่าอะไรอย่างเช่นตัว Box Cube ตัวนี้แปลว่าลูกบาศ ตัวนี้คืออะไรตัวนี้ชื่ออะไรคำว่าเคอร์เซอร์มันคืออะไรอโน t เทิ ated, มันแปลว่ายังไงอย่างเงี้ยครับตอนแรกเราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องไปจำอะไรมันมากมายครับเราอาจจะจดๆไว้แล้วก็ไปดูในดิกชันาลี่ผ่านๆแล้วการทำอะไรซ้ำๆมันก็จะเข้าไปในหัวเราเองโดยอัตโนมัตินะครับโอเคแล้วก็สําหรับคนที่ผ่านมาจากการทำงาน 2D นะครับ ก็จะงงหน่อยว่าเอ๊ะแกน3 d มันคืออะไร3 d มันเป็นประมาณนี้แหละนะครับก็คือมันจะมีแกน Z สีน้ำเงินอันเนี้ยโผล่ Pro ขึ้นมาอีกแกนหนึ่งก็คือแกนแนวดิ่งนะฮะเราจะไม่ได้เห็นหรอกนะครับเพราะว่ามันจะขวางหูขวางตาเรามากเขาก็เลยดรอปแกน Z สีฟ้านั้นออกไปนะครับก็คนที่เคยทำงาน 3D ที่อยากจะมาเรียนเบนเดอร์ก็อาจจะไม่ต้องปรับตัวเยอะแต่ถ้าเกิดใครทำงาน 2D ก็จะต้องรู้ไว้หน่อยหนึ่งว่าตรงเนี้ยนะครับ เนี่ยตัวจริงจริงแล้วเนี่ยนะครับรยกตัวอย่างโปรแกรม i l l u s t r a t o r นะฮะแกนของเขามีแค่ x และ y ใช่ไหมมันก็เหมือนกับเราดูทางด้านแนวดิ่งนั่นแหละนะครับมันก็เหมือนกับเราดูทางด้านแนวดิ่งนะฮะทีนี้นั่นแหละก็คือ x และ y นะครับ y แกนสีเขียว x คือแกนสี แดงนะประมาณนี้นะครับเหมือนเราดูทางด้านแนวดิ่งแต่เมื่อมันเป็น3ามิติแล้วเหมือนเราจะต้องดูในทางด้านแนว perspective แบบนี้นะครับอ่ามีภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นมาแล้วเขาเปอร์สเปกทีฟนะครับก็คือมุมมองในลักษณะคล้ายความเป็นจริงที่มีความลึกอ่าเห็นไหมนะครับสังเกตดูสังเกตด,ดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยนะครับขยันและก็ อดทนที่จะเรียนรู้ไปจนจบคอร์สไหมถ้าจบคอร์สแน่นอนครับนึกขึ้นมาอีกทีนึงก็กลับมาดูเราตัวเองตอนนี้กับในอดีตก็จะรู้สึกว่าเออมันแตกต่างนะเรารู้เยอะขึ้นเรารู้สึกว่าเออไอตรงเนี้มันคืออะไรเราไม่ต้องรู้เราไม่ต้องมาทําความเข้าใจแล้วเราเข้าใจในไมของเราแล้วนะครับโอเคก็ขอให้สนุกกับการปั้นนะครับเดี๋ยวในตัวหัวข้อ ต่อไปก็จะสนุกกับสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้กอ็อาจจะต้องทำใจปล่อยวางนิดนึงนะแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเราเนี่ยนะครับจะมีแพชชั่นกับมันไปเรื่อยๆให้ได้นะครับก็ไม่ยากครับขึ้นอยู่กับเราอดทนกับมันมากแค่ไหนแค่นั้นเองนะครับสุดท้ายแล้วเดี๋ยวสิ่งที่เราอยากได้มันก็จะเข้าไปอยู่ในตัวเราเองนะครับก็ ก็ขอให้สนุกกับในหัวข้อถาตัดไปครับผม